สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิร์นไลฟ์กันนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงที่ไอคอนสยามครับผมวันนี้นะครับผมได้มาเที่ยวสนุกสนานนะครับในเทศกาลลอยกระทงนะครับที่ไอคอนสยามนะครับในวันที่11พฤศจิกายน2562นะครับได้มาสัมผัสความมหัศจรรย์นะครับความบันเทิงนะครับฉลองการสักการะสายน้ำแห่งปีนะครับได้มาชมนะครับการประกวดนางนพมาศนะครับที่อลังการตื่นตาตื่นใจนะครับทั้ง2วัยนะครับที่แตกต่างกันเลยนะครับทั้งวัยสูงอายุนะครับและก็วัยเด็กนะครับแต่ความน่ารักของเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหน้าเด็กนั้นน่ารักกันยังไงนะครับเขาพรีเซนต์ตัวกันยังไงนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับมีบรรยากาศอย่างไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็สำหรับปีนี้นะครับทางไอคอนสยามนะครับก็ได้มีแขกพิเศษนะครับมาเยือนนะครับที่ไอคอนสยามนะครับสุดเซอร์ไพรส์ครับก็คือดิสนีย์นะครับดิสนีย์นะครับที่มาเยือนไอคอนสยามนะครับไม่ได้มาในชุดปกตินะครับแต่มาในชุดของชุดไทยนะครับซึ่งมีความสูงของดิสนีย์นะครับสูงถึง 3.5 เมตรด้วยกันนะครับตั้งสง่านะครับหันหน้าออกไปทางด้านแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับมาถ่ายรูปกับดิสนีย์ได้เลยนะครับแล้วก็ภายในงานนะครับจะมีซุ้มเล็กๆบางซุ้มนะครับจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับดิสนีย์ด้วยนะครับผมแฟนๆนะครับดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะครับก็คงยังไม่พอใช่ไหมครับผมวันนี้ครับทางไอคอนสยามนะครับเขาก็ได้จัดงานสุดเซอร์ไพรส์นะครับให้กับเพื่อนๆที่เป็นแฟนๆดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะครับให้พบกับงานแม็กแอนด์กริสนะครับผมที่จะมีเพื่อนๆคนพิเศษนะครับจากดิสนีย์นะครับมาพบกับแฟนตัวยงของพวกเขานะครับในวันที่15 16 17พฤศจิกายน2562 3วันกันไปเลยนะครับผมในวันที่15 16พฤศจิกายน2566 12นะครับก็จะมีรอบให้ชมนะครับก็คือรอบ 14:30 นรอบ 16:00 นรอบ 17:30 นและรอบ 18:30 นครับผมในวันที่17พฤศจิกายน2562นะครับก็มีรอบให้ชมด้วยกัน5รอบกันเลยนะครับเต็มอิ่มกันเลยนะครับก็คือรอบ 13:00 นนะครับ 14:30 นะครับ16:00 นนะครับ 17:30 นและก็รอบสุดท้ายนะครับรอบ 18:30 นนะครับผมพูดกันง่ายๆนะครับแฟนๆดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะครับสัปดาห์นี้ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับผมโดยเฉพาะวันอาทิตย์นะครับเริ่มกันที่บ่ายโมงกันเลยนะครับเต็มอิ่มแน่นอนครับผมเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูบรรยากาศการประกวดนางนพมาศ2วัยนะครับดูความน่ารักของเด็กๆนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสดๆกันภายในงานกันเลยนะครับผมทุกๆหมายเลขเลยค่ะใครเชียร์หมายเลขไหนตะโกนออกมาดังๆให้กรรมการได้ยินหน่อยได้ไหมคะนางนพมาศนะครับวัยสาวน้อยกันเลยนะครับผมไม่รู้นะครับว่าสาวน้อยไปไหนโอ้โหสวยทุกคนค่ะผมจะต้องเป็นบทบาทหนักของท่านคณะกรรมการนะคะในการตัดสินใจค่ะเชิญใจสูงมันช่วยท่านเจ้าเสียงมูสื่อสีต้องเสียวเจียเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันบ้างนะครับผมสมัยนี้นะครับก็ต้องมีความสามารถพิเศษติดตัวกันไปบ้างนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อเด็กคนนี้รู้สึกจะตื่นเต้นเวทีบ้างนะครับชื่อ
โอ้โหตอนนี้ภาษาอังกฤษก็คงยังไม่พอแล้วต้องมีภาษาญี่ปุ่นเข้าไปด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความน่ารักน่ารักน่ารักของเด็กๆนะครับที่จะพยายามนะครับในการทำนะครับให้ผู้ชมในงานนะครับจดจำเขาได้นะครับด้วยการที่แสดงความสามารถพิเศษของตัวเองออกมานะครับไม่ว่าจะการที่จะพรีเซนต์ตัวเองนะครับเป็นทั้งภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือการที่จะพรีเซนต์ตัวเองนะครับออกมาเป็นภาษาไทยโดยการใช้กราบใช้โครงใช้กลอนช่วยนะครับหรือการที่จะพยายามนะครับให้คนในงานนะครับโหวตให้กับตัวเองให้ได้นะครับโดยการที่จะให้คนในงานนะครับมีแอคทิวิตี้กับเขานะครับร่วมกิจกรรมร่วมกับเขานะครับโดยการให้ทุกคนในงานนะครับยกมือนะครับยกมือหนูหน่อยนะครับโหวตให้คุณให้หนูด้วยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้ทุกคนในงานนะครับจดจำเขาได้นะครับส่วนความพยายามของผู้ใหญ่นะครับก็คือความพยายามที่จะส่งบุตรหลานของตัวเองนะครับเข้าไปเรียนนะครับภาษาต่างประเทศให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาจีนนะครับภาษารัสเซียอะไรอย่างนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าความพยายามเหล่านี้นะครับไม่สูญเปล่าหรอกครับเป็นความพยายามที่พอเราได้ลำเรียนภาษาเหล่านี้นะครับทำให้เรานะครับได้รู้สึกว่าเราเนี่ยนะครับได้สื่อสารกับคนรอบตัวเรานะครับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์นะครับได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยังพยายามให้เรารู้สึกว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่พูดภาษาเดียวกันได้ด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ